ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาที่สวนนะครับเถียงนานะครับโอเคนี่ก็เป็นแม่พิมพ์ท่อที่เราหล่อเองนะครับแม่พิมพ์ท่อเราก็เดาท่อมานะครับโอเคเราท่อมาอัปเดตให้ดูกันนี่จะเป็นพวกอิฐหินปูนทรายที่เรานี่ก็จะมีไก่มาเลี้ยงด้วยนะครับก็จะเต็มเลยครับไก่มีอิฐหินนะครับ แม่พิมพ์ท่อเราก็เทก็จะเป็นประมาณนี้ที่เทออกมาได้นะมาดูอันนี้แกะแล้วครับนี่ครับสวยงามนะครับแม่พิมพ์ท่อพอแกะเสร็จก็จะโยกมาไว้แม่พิมพ์ตรงนี้ที่ฐานครับไม่ต้องอะไรวะสลับกันนะครับก็คือยกฐานมาวางยกแม่พิมพ์มาวางที่ฐานตรงนี้ได้เลยนะครับเรามี2ตัวนะครับจะเลี้ยงหอยจะเลี้ยงหอยเลี้ยงหนูเลี้ยงปลาอะไรก็ใช้บ่อแบบนี้หมดแล้วทำส้วมนะครับปลูกต้นไม้ปลูกต้นมะนาวนะอันนี้คือบ่งบ่อที่รอเสร็จนะครับดูครับโอเคนี่บ่งบ่อที่รอเสร็จอันนี้ก็เนี่ยก็จะมีฐานด้วยแล้วก็จะมีเทฐานด้วยครับเป็นวงกลมนะครับโอเคโอเคนี่ก็จะเป็นภาพรวมนะครับค่อยๆเทไปนะครับไม่ได้รีบอะไรครับแต่ที่เจาะก็จะทำส้วมนะครับเสียงอะไก่มันขึ้นบ้าน โอเคเดี๋ยวเรามาดูอัปเดตนี่เห็ดปวกนี่ครับมันจะขึ้นเรื่อยๆเนาะปวกก็จะค่อยๆเก็บมานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูโซลาร์เซลล์หน่อยครับที่ติดโซลาร์เซลล์ไว้ที่สวนนี่ก็สวนยางนะครับมีต้นกล้วยมียางพารากินละ ต้นขนุนต้นมะมีขาตะไคร้อ่ะต้นกล้วยครับกำลังสวยนะครับยิ่งกำลังแตกหน่อครับดูครับเล็กๆแตกหน่อเพียบเลยหน่อเพียบเลยสวยงามนะครับดูนู่นแผงโซลาร์เซลล์เราอยู่ข้างบนนะครับใช้แผงเดียวนี่ติดได้ประมาณ2เดือนแล้วครับก็จะมีเดี๋ยวผมไปพาไปเช็คก่อนว่าเฮ้ยสิ่งที่เราติดไปนะครับ1แผงที่เคยเปิดเครื่องเสียงให้ฟังนะครับเปิดเครื่องเสียง ชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือชาร์จพวกแบตเตอรี่ได้นะครับนี่ก็จะเป็นเชียงนาให้ก็จะลบหน่อยนะเช็คระบบหน่อยเข้าไปโอเคอันนี้พ่อก็ขยายเขาเก็บไว้ในนี้โอเคเรามาดูนิดนึงโอเคแบตเตอรี่เราก็จะเป็นอย่างนี้โอเคมาดูเช็ครูไฟนะครับผ่านไปประมาณ2เดือนนะครับมาเช็คกันระบบเราเป็นยังไงบ้างสวยหรูเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ไฟมาเต็มที่นะครับโอเคชุบชาร์จยังดันชาร์จอยู่ที่12โวลต์แบตเตอรี่ชาร์จเข้านะครับเลยไม่มี38องศาโอเค12แอมป์ 12.6 โวลต์ไฟ 35โอเคระบบใช้งานได้ดีครับก็จะมีเบรกเกอร์ AC เบรกเกอร์ DC ตัวแปลงไฟบ้านนะครับแล้วก็มีป้องกันแรงดันตกก็จะให้มันตัดนะครับมี solid state relay นะครับก็มีแบตเตอรี่ deep cycle solar cell นะครับโอเคนี่ที่เก็บไปให้ดูเครื่องเสียงขยายนะครับโอเคก็มาอัปเดตให้ดูว่าใช้งานได้ดีนะครับมีตู้เรียบร้อยนะครับโอเคให้ดูนะครับ
อันนี้ดีไซน์เองทุกอย่างนะครับถ้ามีใครสนใจอยากให้ไปช่วยออกแบบดีไซน์นะครับก็ยินดีนะครับให้คำปรึกษาให้คำแนะนำนะครับพี่ๆน้องๆที่ชาวบ้านนะครับอยากจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่สวนยางนะครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวให้ชมอัปเดตเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ